สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงภาพใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาถึงเมืองไทยนะซึ่งแน่นอนมันถูกผลกระทบอยู่แล้วนะครับเพราะขณะนี้นะโควิด-19 มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วนะครับส่งผลกระทบกระเทือนนะไปทางด้านเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะงักนะครับนะซัพพลายเชนนะห่วงโซ่อุปทานเกิดการสะดุดติดขัดขาดออกบางช่วงนะครับหลายธุรกิจประสบปัญหานะมีความเสี่ยงจะล้มละลายนะครับอย่างนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่านะครับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้นะร้ายแรงที่สุดนะครับนะอาจจะเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี1929นะครับท่ามกลางความกลัวนะครับของการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับนะที่ผมจะมาคุยกันในวันนี้นะครับให้เห็นว่าทำไมต้องมีมาตรการ QE นะครับ Quantitative Easing ไม่อั้นนะฮะแล้วจะเอาวิกฤตนะครับครั้งนี้อยู่ไหมนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่รู้ผลนะครับแต่เรามามองเห็นปัญหากันก่อนนะครับนะทางด้านเศรษฐกิจในสหรัฐซึ่งถูกผลกระทบนะจากโควิด-19ซึ่งคราวนี้ก็เป็นที่คาดการณ์นะครับว่านะอัตรานะการว่างงานนะหรือไม่มีงานทำเนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอาทิตย์นี้นะซึ่งก็คือก็จะประกาศนะออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนนะคาดการณ์ว่าอาจจะสูงถึงประมาณ1,600,000กว่าตำแหน่งนะครับนะในเรื่องของการว่างงานนะครับแล้วก็นับเป็นพันๆคนเลยนะครับนะสำหรับคนงานนะครับหรือเราเรียกว่าบริกรนะครับหรือพนักงานต้อนรับนะครับในภัตตาคารนะครับนะก็มีการสูญเสียนะงานของพวกเขาไปแล้วนะอันนี้เป็นประเด็นปัญหานะครับที่ทางสื่อมวลชนนะครับสะท้อนออกมาให้เห็นตามหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆในสหรัฐนะครับไม่ใช่เฉพาะนะครับในเรื่องของนะภัตตาคารร้านค้าบริการนะครับนะทั่วๆไปการผลิตนะครับนะของสหรัฐกิจกรรมต่างๆถูกผลกระทบด้วยนะครับร้ายแรงที่สุดนะอยู่ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2009นะ2009ก็เลยฮะก็คือตอนที่ปรากฏการ Great Recession นะครับนะ Great Recession นะครับนะในช่วงนั้นครั้งนี้นะครับเลวร้ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าเรามองเห็นเลยนะครับทำไมสภาคองเกรสนะครับต้องเร่งนะครับในการผ่านกฎหมายนะครับนะกระตุ้นนะออกมาเพราะว่าตำแหน่งงานนะครับของคนอเมริกันนะครับ23ล้านคนเนี่ยกำลังอยู่ในอันตรายนะครับอย่างฉับพลันนะครับนะจากการที่ปิดเมืองนะปิดรัฐนะครับจากผลกระทบนะของโควิด-19นะครับแล้วก็ทางสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเองนะครับอย่างโกลแมนนะครับนะก็ตั้งไว้นะตั้งเป้าไว้ว่าหายนะครั้งนี้นะครับนะจะทำให้ GDP เนี่ยนะลดต่ำลงเนี่ยนะย่ำแย่กว่าในช่วง Great Depression นะครับ Great Depression ก็คือเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครั้งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่พูดง่ายๆในสหรัฐในช่วงปี1929ถึงปี1939นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะทางโกลแมนมองว่ามันแย่กว่านะหนักกว่านั่นเองนะฮะแล้วก็โกลแมนแซกนะครับนะก็คาดการณ์เหมือนกันนะก็พูดว่า GDP ของสหรัฐนะครับนะจะหดตัวลงนะในไตรมาสถัดไปนะครับ 24% นะครับซึ่งก็คือ 2.5 เท่านะใหญ่กว่านะในการที่ลดต่ำลงครั้งใดๆนะครับในประวัติศาสตร์นั่นเองนะในประวัติศาสตร์นั่นเองนะก็มีนักวิเคราะห์หลากหลายนะครับก็ตั้งมุมมองนะครับคำถามไว้นะครับว่าผ่านไปนะจะ100ปีนะครับมันจะสามารถเกิดนะครับGreat Depressionหรือเศรษฐกิจซบเซาครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหม่นะอีกได้หรือเปล่านะนี่เป็นคำถามที่นักวิเคราะห์นะครับในสหรัฐเองนะครับนะตั้งขึ้นมานะพาดหัวข่าวนะครับตามที่เราเห็นนะก็มีหลายท่านก็บอกมาตรงๆเลยนะว่าเขาคาดการณ์นะว่าอาจจะเกิดเศรษฐกิจนะซบเซาครั้งใหญ่รอบใหม่นะครับคล้ายๆกับ Great Depression นะในปี1929ถึงปี1939เขาก็เรียกว่า Great Depression 2.0 นะครับนะอั
ันนี้ก็มาให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในสภาวะเศรษฐกิจนะสหรัฐนะครับทำไมนะครับจึงมีแผนนะครับจะทำ QE นะครับ Quantitative Easing เนี่ยนะไม่อั้นนะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้นะที่บรรดานักวิเคราะห์พูดมานะธนาคารกลางสหรัฐ Fed เนี่ยก็ประกาศนะครับว่าจะมีการซื้อไม่อั้นนะครับ Unlimited Purchase การซื้อไม่อั้นนะครับของ MBS Mortgage Backed Security นะครับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเงินกู้นะครับแล้วก็เรื่องของพันธบัตรนะครับแล้วก็พวก เงินกู้ต่างๆนะฮะที่มันมีอยู่นะก็คือซื้อไม่อั้นนั่นเองนะนั่นคือที่ผมใช้คำว่า QE ไม่อั้นนะครับแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Fed นะครับก็จะอัดฉีดน้ำเม็ดเงินนะจำนวนมากกว่านะครับตามที่ตลาดนะครับนะยังอาการไม่ดีนะครับยังรุ่มรุ่มดอนดอนอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปมากกว่านะซึ่งก็เข้าหลักนะ QE ไม่อั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงว่าแพ็กเกจนะครับหมายถึงว่าแพ็กเกจของการกระตุ้นนะครับนะก็ประมาณ2 ล้านล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อจะเคลียร์นะครับนะอุปสรรคปัญหาหลักๆนะซึ่งรู้สึกจะสภาคองเกรสนะครับนะทางวุฒิสภาก็ผ่านนะครับกฎหมายกระตุ้นนะครับแพ็กเกจกระตุ้นนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเข้าหลักนะ QE ไม่อั้นหมดแล้วนะครับไม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ Fed นะหรือว่ารัฐบาลสหรัฐนะครับก็จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องจำเป็นเข้าไปอบอุ้มนะจึงทำการพิมพ์นะครับเงินนะครับนะใช้ Quantitative Easing ไม่อั้นนะครับทิ้งระเบิดปูพรม QE มาแล้วนะจากเดิมใช้เฮลิคอปเตอร์ดรอปนะเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะเงินที่โปรยจากเฮลิคอปเตอร์นะครับน้อยไปแล้วฮะเพราะวงมันจำกัดอันนี้ต้องปูพรมนะครับนะด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์อะไรใช่ไหมปูพรมทุกภูมิภาคทุกส่วนทุกอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ย QE ไม่อั้นนะครับปูพรมทุกภาคส่วนนะครับจะเอาวิกฤตครั้งนี้อยู่ไหมนะวิกฤตเงินฝืดครั้งนี้เรียกว่า deflation นะครับตามโมเดลที่ Fed นะเคยทำไว้ในช่วง Great Recession 2008นะโดยอดีตประธาน Fed นะครับนายเบนเบเนเก้นะครับนะซึ่งเขามีโมเดลอยู่ว่าเมื่อเกิดเงินฝืดนะเขาก็จะลดดอกเบี้ยลงเป็น0ซึ่งขณะนี้ Fed ได้ทำแล้วนะใช้ Zero Interest Policy แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มทำ QE นะครับ Quantitative Easing รอบใหม่ออกมานะพิมพ์เงินนะออกมานะครับแล้วก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์นะครับเห็นไหมมีแพ็กเกจออกมาเรียบร้อยนะครับจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์นะต่างๆก็คำถามคือนะจะเอาอยู่ไหมนะจะใช้เวลาเท่าไหร่รู้ผลถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงของคนเราเนี่ยนะเรามองเห็นเวลาคนอยู่ ICU ใช่ไหมซึ่งขนาดเนี้ยนะตลาดหุ้นนะครับนะตลาดต่างๆเนี่ยนะธุรกิจต่างๆอยู่ ICU ใช้เครื่องพยุงอยู่แต่ว่า ICU เนี่ยเราจะรู้ผลมาว่าจะไปอยู่รอดบางทีมันใช้เวลาเป็นเดือนบางทีใช้เวลาเป็น3เดือนดังนั้นมันจึงตอบไม่ได้ไงฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับนะจะรู้ผลเท่าไหร่นะผมก็ให้เวลาไว้ 1-3 เดือนแล้วกันนะว่าเราจะเห็นแต่บางทีก็พูดยากนะครับมันเคยถึง6เดือนก็มีใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็โปรดใช้วิทยานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามสนใจช่องอาจารย์เสกสวยมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ